การเกิดปรากฏการณ์แบบนี้เมื่อเดือนกันยายนปี2558นะครับสถานีวัดแผ่นดินไหวประเทศไทย3แห่งครับวัดได้พร้อมๆกันนะครับแล้วก็เราสามารถนำข้อมูลนั้นมาในการหาตำแหน่งบนท้องฟ้าด้วยว่าจุดที่เกิดเสียงมันอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ผมก็กำลังตามอยู่นะครับว่าสถานีวัดแผ่นดินไหวเนี่ยมีสายโทรแกรมที่สามารถวัดการสั่นสะเทือนพวกนี้ได้ไหมเพราะว่าสถานีแผ่นดินไหวปัจจุบันก็มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเพราะว่าขนาดเรานั่งอยู่ในบ้านตัวเองได้ยินเหตุการณ์เมื่อวานด้วยนะครับก็กระจกก็สั่นสะเทือนด้วยเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่วัดแผ่นดินไหวนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ใช้คอนเฟิร์มนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราทราบว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันเกิดเป็นเวลาช้ากว่าที่มันถ่ายคลิปได้กี่นาทีนะเราจะรู้ระยะทางเลยเพราะว่าคลื่นเสียงที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็เดินทางช้ากว่าอาจจะมาช้าแต่ตอนที่เห็นแสงสว่างว่าเวลา 2-3 นาทีเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวต้องนำมาแมทช์กันนะครับถ้าจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรที่จะมายืนยันหรือว่าไม่มีรายงานว่าพบวัตถุอื่นที่ตกลงมาในพื้นบนพื้นผิวโลกอะไรเงี้ยนอกจากเสียงและแสงใช่ไหมครับยังไม่มีครับแล้วก็การเกิดปรากฏการณ์แบบนี้จำนวนมากก็ไม่จำเป็นว่าต้องมีส่วนที่เป็นอุกกาบาตตกมาที่พื้นโลกนะครับแม้ว่าตอนที่ปี58เราคาดว่าตกในปริมาณเยอะพอสมควรที่อำเภอไซโยกนะครับแต่เราก็ไม่สามารถจะค้นเจอเพราะว่าเป็นป่าฝนเป็นป่าหยกนะครับบางครั้งถ้ามีการเห็นภาพแล้วก็ตกอยู่ในบริเวณที่ไม่มีอะไรปรากฏการณ์เช่นในทะเลทรายนะครับก็ต้องไปเก็บได้เลยเกิดเหตุการณ์นี้หลายครั้งนะครับที่นักดาราศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องวัตถุใกล้โลกเนี่ยไปเก็บอุกกาบาตนะจุดที่คาดว่าตกก็เจอเลยนะเพราะว่าต้องคำนวณจากวิธีการพุ่งเข้ามาในบรรยากาศที่ได้มาจากดาวเทียมนะครับอันนี้ผมคิดว่าในกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้อาจจะค่อนข้างเล็กนะเมื่อเทียบกับปี58นะครับปี58นี้ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องติดตามต่อไปเพราะว่าดาวเทียมที่สังเกตการของต่างประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมทางด้านอุตุนิยมวิทยาที่ศึกษาการเกิดฟ้าผ่านะครับหรือว่าดาวเทียมที่ทางทหารก็ใช้ในการติดตามการปล่อยขีปนาวุธของข้าศึกนะครับก็จะตรวจจับได้ถ้าเกิดมีพลังงานสูงนะครับระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดมีพลังงานที่ต่ำเกินไปเขาก็ตรวจจับไม่ได้แล้วอีก 2-3 วันก็จะมีการรีพอร์ตนะครับถ้ามันใหญ่พอนะครับก็จะมีการรีพอร์ตขึ้นบนหน้าเว็บของศูนย์ศึกษาวัตถุใกล้โลกนะครับซึ่งนาซารับผิดชอบอยู่นาซาก็ไม่มีดาวเทียมแบบนี้นะครับก็ต้องใช้ของทางหรือว่าของโรงเรียนประชาชนถามว่าทำไมทางหน่วยงานถึงไม่มีการแจ้งเตือนหรือบอกกล่าวล่วงหน้าหรือแต่ว่าต้องมาหาหลักฐานเพิ่มทำไมไม่มีการแจ้งเตือนไปก่อนเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะมีเทคโนโลยีครับประชาชนหลายคนเขาแบบตั้งคำถามมานะครับไม่มีหรอกครับเพราะว่าทุกหน่วยงานที่อยู่ในโลกนี้นะครับเทคโนโลยีก็กำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเรื่อยเร็วดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในอนาคตก็อาจจะทำนายได้เป็นได้แต่ขณะปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีที่นักวิทยาศาสตร์มียังไม่สูงพอที่จะทราบการมีอยู่ของวัตถุขนาดเล็กพวกนี้นะฮะอาจจะมีขนาดเล็ก1เมตรครึ่งเมตรนะฮะนับเป็นพันๆล้านชิ้นนะฮะซึ่งไม่มีกล้องโทรทัศน์ใดๆในโลกที่ติดตามได้นะครับวัตถุขนาดเล็กพวกนี้เราที่มีอยู่ในแคตตาล็อกที่ทราบวงโคจรแน่นอนเนี่ยอย่างน้อยๆยังเป็นวัตถุขนาดประมาณ100เมตรขึ้นไปนะใหญ่กว่านี้เยอะนะขนาดถ้าภูเขา1ลูกนะถึงจะตรวจจับได้ยิ่งมันยังมีเรื่องของมุมที่มันเข้ามานะครับถ้าเกิดมันมุมเดียวกับดวงอาทิตย์นะครับไม่มีกล้องโทรทัศน์ในบนโลกหรือกล้องโทรทัศน์ในอวกาศจะตรวจจับได้เลยนะครับแม้กระทั่ง NASA ก็ไม่มีเทคโนโลยีที่จะเตือนภัยในสิ่งเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับปรากฏการณ์ระดับอย่างนี้มันไม่มีอันตรายหรอกครับนะครับแม้กระทั่งที่ใหญ่อย่างที่เกิดขึ้นในรัสเซียนั่นเมื่อหลายปีก่อนนะอาจจะใหญ่ที่สุดในรอบเกือบ100ปีนะครับหรือประมาณ100ปีเลยด้วยซ้ำไปนะครับก็ยังไม่สามารถทำนายได้นะครับแล้วก็แม้กระทั่งรัสเซียเองก็ไม่สามารถทราบก่อนหน้านั้นได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเทคโนโลยีมันยังไม่สมบูรณ์นะถึงต้องมีการพัฒนาต่อไปนะครับอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีหน่วยงานปุ๊บมันรู้ทุกเรื่องมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าหน้าที่หน่วยงานคือทำงานวิจัยศึกษาค้นคว้าซึ่งความจำกัดของการทำงานวิจัยก็คือเทคโนโลยีที่มีอยู่ในมือเพราะฉะนั้นทำไมเราต้องพัฒนาเทคโนโลยีเองให้เก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นทิศทางของโลกแบบเดียวกันครับอาจารย์ครับอย่างดาวตกนี่ถือเป็นเรื่องปกติของครับในแต่ละวันนี้ในแต่ละวันมีดาวตกเข้ามาในโลกเนี่ยเยอะมากๆนะครับวันหนึ่งน่าจะเป็นล้านๆครั้งนะฮะแล้วก็ถ้านำดาวตกทุกดวงนะครับซึ่งส่วนมากจะขนาดเท่ากับเม็ดทรายนะฮะ
เม็ดกรวดเม็ดทรายนะที่เข้ามาโลกแล้วก็เผาไหม้หมดตั้งแต่80 90กิโลเมตรจากพื้นโลกเนี่ยวันนึงคงเป็นหลายแสนกิโลกรัมนะครับนะครับที่เข้ามาแล้วก็ทำให้โลกหนักขึ้นเรื่อยๆนะฮะแม้กระทั่งที่บ้านเราเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้มันก็มีการศึกษาดาราศาสตร์นะครับของที่อังกฤษนะฮะที่พยายามจะหาเขาเรียกไมโครเมทิโอไรต์นะฮะอุกกาบาตจิ๋วนะฮะพบว่าแม้กระทั่งตามหลังคาบ้านหรือว่าตามตึกต่างๆถ้าเกิดกวาดฝุ่นต่างๆออกมาแล้วพยายามแยกด้วยเทคนิคนะฮะบางอย่างนะฮะของฝุ่นละอองพวกนั้นส่วนหนึ่งมันคืออุกกาบาตจิ๋วเลยครับที่ตกมาแม้กระทั่งบ้านเราก็มีจริงบนหลังคาบ้านเราก็น่าจะมีเป็นฝุ่นอยู่นะฮะนะครับเป็นเศษซากเพราะว่าพวกวัตถุขนาดจิ๋วนะครับถ้ามันไม่เผาไหม้หมดนะครับเมื่อมันลดขนาดลงจนกระทั่งเล็กถึงระดับหนึ่งนะครับมันจะร่วงลงมาบนพื้นโลกเหมือนก้อนหินตกธรรมดาเลยนะครับไม่ได้พุ่งมาแบบก้อนใหญ่ๆนะครับก้อนใหญ่ๆจะพุ่งลงมาไอ้ทำอันตรายหรือว่าถ้ายังใหญ่มากๆก็อาจจะชนโลกแล้วก็เกิดหลุมจากการชนได้นะฮะอย่างเช่นที่อริโซนาที่ยังมีหลุมอุกกาบาตที่เกิดจากการชนที่ว่าหลุมแบริงเจอร์นะฮะหรือว่าในอดีตเราก็พบว่ามีหลักฐานเยอะแม้กระทั่งไดโนเสาร์ก็สูญพันธุ์จากการชนของดาวหางหรือว่าดาวเคราะห์น้อยเมื่อ66ล้านปีที่แล้วนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นขนาดเล็กๆนะฮะที่แตกออกมานะฮะมันสามารถจะร่วงเหมือนฟรีฟอลแล้วก็ไม่ได้เผาไหม้หมดนะฮะแล้วก็ไม่เกิดอันตรายร่วงมาเหมือนฝุ่นละอองเลยนะครับแล้วก็หลังๆมานี้นักดาราศาสตร์ก็พบว่ามันมีทั่วไปหมดนะฮะแม้กระทั่งตามบ้านเรือนของเราก็มีนะอาจารย์ครับขนาดใหญ่ๆที่มันจะเกิดเสียงดังหรือเกิดปฏิกิริยาอะไรที่เราบุคคลประชาชนทั่วไปรับรู้ได้มันจะมีโอกาสเกิดอีกไหมในอนาคตมีครับมีครับแต่ว่าไม่ได้บ่อยนะคืออย่างต้องเรียนไว้อย่างนี้ว่าแต่ละปีเนี่ยมีการเกิดระเบิดแบบนี้นะครับ air burst หรือว่าเป็น fireball โบลายมีหลายคำพูดมากนะครับเกิดขึ้นทั่วโลกครับแล้วก็ที่ใหญ่ๆอย่างที่เกิดขึ้นในปี58ที่ประเทศไทยก็เกิดขึ้นทุกปีนะครับนี่แต่ว่าประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ 1% ของพื้นที่โลกนะครับงั้นการเกิดเนี่ยมันแรนดอมนะฮะเกิดแบบสุ่มนะฮะเกิดที่ไหนที่ใดที่1บนโลกก็ได้นะเพราะว่ามันไม่มีวงโคจรที่แน่นอนของวัตถุพวกนี้นะครับนะครับการที่มันมาระเบิดเหนือเมืองไทยเนี่ยก็มีโอกาสค่อนข้างน้อยเราเลยไม่ได้เจอทุกปีหรือทุกวันนะครับนะครับจริงๆแล้วในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็มีรายงานอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าในบางขณะถ้าเกิดเมฆทึบคนไม่เห็นเลยก็ได้ยินเสียงระเบิดเฉยๆบางทีก็คิดว่าเสียงพลุเสียงอะไรนะครับบางทีถ้าเห็นแสงด้วยนะครับก็ตื่นเต้นกันนะฮะอย่างจริงๆแล้วในปี58หลังจากเกิดปรากฏการณ์ที่ไซโยกเนี่ยนะครับซึ่งใหญ่มากๆนะมีขนาดเท่ากับระเบิด 3.9 กิโลตันนะฮะก็น้องๆระเบิดฮิโรชิมานะฮะนะครับต่อมาในปีเดียวกันในเดือนพฤศจิกายนก็เกิดปรากฏการณ์อีกแต่เป็นเวลากลางคืนคนก็จะเห็นแสงสว่างวาบนี่ชัดเจนมากนะฮะเราก็ได้รับรายงานแต่นั้นก็ไม่ในหลายจังหวัดพร้อมๆกันนะครับแต่ก็ไม่เจอนะครับอุกกาบาต ที่ตกมาถึงพื้นนะครับแล้วก็ที่ทางอีสานก็มีอีกนะฮะที่ผมได้รับรายงานมาหลายครั้งนะครับบางครั้งก็ไม่ได้เป็นข่าวดังเพราะว่ามองไม่เห็นได้ยินแต่เสียงนะครับงั้นปรากฏการณ์แบบนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นในทะเลจะมีมากกว่าเพราะว่าประเทศบนโลกเนี่ยมีพื้นที่ที่เป็นมหาสมุทร3/4ครับอาจารย์ครับปรากฏการณ์ดาวตกปรากฏการณ์ครั้งเนี่ยครับเราพอจะเรียกชื่อเขาแบบเป็นทางการว่าอย่างไรได้บ้างครับอาจารย์ครับเป็นดาวตกในมันก็ทั้งชื่อภาษาอังกฤษก็มีหลายชื่อนะครับครับถ้าที่ภาษาที่ทางสถาบันเรียกหลังๆมานี่ก็จะเรียกว่าดาวตกที่มีการระเบิดนะคือในทางดาราศาสตร์เนี่ย เรียกวัตถุที่มันเหลือลงจะตกถึงพื้นโลกว่าอุกกาบาตนะครับแต่จริงๆแล้วภาษาไทยก็แปลมาจากภาษาอังกฤษอาจจะมีความคลาดเคลื่อนนะภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าวัตถุนี้มันยังอยู่ในอวกาศนะฮะแล้วเราไม่สามารถเห็นมันได้นะฮะเราเรียกมันว่าเมทีออรอยเมื่อมันเกิดเป็นแสงเราเรียกว่าเมทีออร์นะแปลว่าไฟนะฮะตกถึงพื้นเราเรียกว่าเมทีออไรต์เรามาแปลว่าอุกกาบาตอุกกาก็แปลว่าไฟเหมือนกันอันนี้ถ้าเกิดเล็กเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่ามีกล้องตรวจจับได้ในอวกาศเขาให้ถือว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยหรือแอสเตรอยด์เห็นไหมมันมีหลายคำพูดนะฮะเวลาอธิบายค่อนข้างยากมากเรื่องภาษาไทยเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำเดียวตลอดตั้งแต่เมทีออไรต์เมทีออร์เมทีออไรต์นะครับเขาดีไรฟ์คำนะแต่ว่าของภาษาไทยเราไปเรียกคนละคำหมดเลย
อยู่ในอวกาศบางคนไปเรียกว่าสะเก็ดดาวซึ่งไม่สอดคล้องกับคำว่าอุกกาบาตเลยไปเรียกว่าสะเก็ดดาวพอเข้ามาเห็นเป็นแสงเป็นเส้นๆเรียกว่าดาวตกถึงพื้นเรียกอุกกาบาตเราก็ไม่รู้จะเรียกไงเหมือนกันบางทีผมก็สับสนแม้กระทั่งตัวผมเพราะว่าภาษาไทยไม่เหมือนภาษาอังกฤษจ้าครับคลิปภาพที่ภูเก็ตล่าสุดที่อาจารย์ได้ดูอาจารย์คิดว่ามันเป็นอะไรครับอันนี้ผมก็คงบอกไม่ได้นะแต่ว่าดูลักษณะเหมือนโคมลอยมากกว่าเหมือนโคมลอยแต่ว่าก็ไม่ได้ฟันธงนะครับถ้าผิดก็ขออภัยด้วยเดี๋ยวจะมีคนโกรธบางทีพูดไปก็นิดเดียวก็โดนด่าได้ในยุคนี้นะขนาดเมื่อวานยังโดนด่าเลยนะครับทั้งที่อยู่เฉยๆนะแต่ลักษณะคล้ายเหมือนวัตถุอะไรบางอย่างที่โดนกระแสลมหรือเปล่าก็เป็นไปได้ครับแต่ผมไม่ได้เห็นคลิปมากกว่าที่นักข่าวเห็นนะฮะก็เห็นแค่นั้นนะครับแต่ว่าเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมามีปรากฏการณ์ที่เห็นแสงกลางคืนที่เคลื่อนที่ช้าๆแถวภูเก็ตเยอะนะฮะอันนั้นพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเป็นดาวเทียมวงโคจรครั้งฟ้านะครับที่อยู่ในมุมที่สะท้อนแสงได้พอดีเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยดวงอาทิตย์ก็จะเปลี่ยนมุมนะฮะที่ทำกับโลกเราแล้วก็สะท้อนแสงได้ไม่เหมือนกันในช่วงที่เกิดการสะท้อนแสงที่ดีที่สุดของดาวเทียมเหล่านั้นก็จะมีคนเห็นปรากฏการณ์นี้ค่อนข้างเยอะนะครับจากเห็นการเมื่อวานสรุปชัดๆมันคืออะไรกันครับถามว่าสรุปชัดๆเนี่ยผมบอกว่าขอเวลาไงครับผมบอกว่าเป็นไปได้มากที่สุดก็คือเป็นดาวตกที่เกิดการระเบิดครับมากที่สุดแต่ยังไม่ชัด 100% แต่ประชาชนมันต้องกังวลก็ไม่ต้องกังวลมันผ่านไปในช่วงเสี้ยววินาทีไม่มีใครเป็นอะไรนะครับจะเขามีตัวอย่างคลิปแล้วอาจารย์ยืนอธิบายให้ดูได้ไหมมีคลิปไหมฮะให้อาจารย์เปิดคลิปให้อาจารย์อธิบายดูลำแสงดูอะไรนี่มีคลิปตอนปี58ไหมเรามีเยอะแยะเลยนี่ YouTube ก็มีเต็มเลยแต่โยกด้วยแล้วของเมื่อวานด้วยของที่คุณอลิสาอะไรใช่เดี๋ยววันนี้ทีมก็จะลงไปคุยกับคุณอลิสาใช่ไหมอ๋อเหรอครับเปิดจากคอมดีไหมคะเปิดจากคอมก็ได้ได้ครับเอาที่สะดวกครับคือก็ทราบนะครับนักข่าวอยากจะได้ชัด 100% ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยลำบากนะครับมันไม่เหมือนนักการเมืองนะครับครับ พูดผิดแล้วมันไม่ถูกต้องนะครับทำให้เด็กๆเชื่อไปผิดๆด้วยนะครับเมื่อกี้ผมเกิดจะถามอันนี้ต้องไปถามหมอช้างหมอปลาใหม่นะหมอปลาเลยนะต้องหมอปลามาหมอปลามาเจอหมอช้างเอารวมกันมาเลยเอารวมกันมาเลยอาจจะตอบได้